่ฉันกลับมาแล้วตุ๊บปองกลับมาแล้วกลับมาแล้วตุ๊บปองขอโทษนะที่ไม่ได้พาแกไปด้วยน่ะเขาไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในงานแกเข้าใจฉันนะแม่เจ้าตุ๊บปองงอนใหญ่เลยโอเอโอเอไม่ต้องงอนนะเจ้าตุ๊บปองถึงแกจะไม่ได้ไปด้วยแต่ฉันคิดถึงแกมากๆเลยฉันซื้อขนมมาฝากแกด้วยเอาไหมเป็นไงองุ่นงานวันนี้สนุกไหมลูกสนุกมากๆเลยค่ะคุณพ่อหนูชอบมากๆเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะชอบไหมชอบสีองุ่นพ่อชอบมากเลยเนาะแม่เนาะใช่ใช่งานสนุกมากเลยจ้าอ้าวมาเฟืองหลับแล้วเหรอเนี่ยจะว่าไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะเปิดทีวีดูซะหน่อยละกันเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy นั่นสิว่าแต่องุ่นขอพรอะไรที่ต้นคริสต์มาสเหรอบอกพ่อกับแม่หน่อยสิไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อมันเป็นความลับค่ะอ้าวทำไมล่ะองุ่นบอกพ่อกับแม่หน่อยสิจ๊ะพ่อกับแม่อยากรู้ว่าลูกขอพรอะไรไปน่ะบอกก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากได้อมยิ้มอันใหญ่ๆเลยหนูอยากได้อมยิ้มค่ะคุณแม่อยากกินอมยิ้มอันใหญ่ๆเลยแค่นี้เองเหรอจ๊ะองุ่นแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ตุ๊บป่องน้องมะเฟืองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วหนูก็ขอให้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็น้องมะเฟืองแล้วก็เจ้าตุ๊บป่องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะแหมน่ารักจังเลยลูกองุ่นลูกรู้ไหมถ้าอยากให้พรเป็นจริงเราต้องทำความดีด้วยนะเคยได้ยินไหมว่าทำดีได้ดีนะอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อใช่จ้าถ้าเป็นเด็กดีก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะอย่างนี้หนูก็จะได้อมยิ้มตามที่หนูขอใช่ไหมคะแล้วหนูต้องทำยังไงบ้างนะก็อย่างเช่นไปเอาน้ำมาให้พ่อกับแม่หน่อยสิจ้าไปเที่ยวมาเหนื่อยมากๆเลยหิวน้ำมากๆเลยจ้าอ๋อโอเคค่ะงั้นรอหนูแป๊บนึงนะคะมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจจริงๆเลยลูกนี่ก็ดึกแล้วเราไปนอนกันดีกว่านะใช่ค่ะโอ๊ยหนูก็ง่วงแล้วไปนอนกันดีกว่าเนาะตุ๊บปองแต่เดี๋ยวก่อนเด็กดีต้องแปรงฟันก่อนนอนนะจริงด้วยค่ะงั้นฝันดีนะคะคุณพ่อคุณแม่
ขอให้พรของเราเป็นจริงด้วยเถอะองุ่นลูกองุ่นตื่นได้แล้วลูกองุ่นตื่นเร็วๆมาดูอะไรนี่เร็วองุ่นมีอะไรเหรอคะคุณแม่เอ๊ะหรือว่าพรของเราจะเป็นจริงเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาองุ่นลองดูที่ต้นไม้สิจ๊ะมีอะไรเหรอคะอุ๊ยนั่นมันอะไรเนี่ยอุ๊ยนั่นมันอมยิ้มนี่นาอมยิ้มอมยิ้มจริงๆด้วยหืมองุ่นลองดูดีๆอีกทีสิจ๊ะโอ้โหนี่มันอมยิ้มยักษ์นี่นาหูใหญ่มากๆเลยค่ะคุณแม่ใหญ่ขนาดนี้จะกินยังไงหมดคะเนี่ยโอ้โหในที่สุดพรก็เป็นจริงนะลูกลูกอมใหญ่ขนาดเนี้ยเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยล่ะค่ะโอ้ยดีใจที่สุดเลยสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมูทตี้ทอยนะคะวันนี้นะคะมีฝนจะพาน้องมาแกะกล่องรีวิวของเล่นเซตนี้นะคะเป็นของเล่นเซตซีวาเนียนนะจากหน้ากล่องนะคะก็เป็นเซตที่เข้ากับเทศกาลช่วงนี้เลยนะคะก็คือช่วงคริสต์มาสนั่นเองนี่ดูจากหน้ากล่องแล้วนะของเล่นน่ารักมากๆนะคะมีซันต้าน้อยด้วยนะคะแล้วก็มีกวางเรนเดียร์นะแล้วก็มีรถลากด้วยนะเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้นี่นะสำหรับเซซิวิเนียนนะคะเขาก็จะมีคู่มือมานะคะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นของต่างๆที่เขามีนะให้เราซื้อสะสมนะคะเยอะแยะมากเลยนะโอเคเราไปดูอย่างอื่นกันนะคะนี่นะคะซันต้าจิ๋วนะเป็นกระต่ายนะคะมาในชุดแบบว่าสีแดงนะคะด้านหลังเป็นตีนตุ๊กแกนะคะสามารถถอดได้ด้วยนะนี่ใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะคะดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงนะแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะเขาสามารถขยับแขนขึ้นลงได้ด้วยนะคะนิดนึงนะแล้วก็ขาเนี่ยสามารถขยับได้นั่งได้นะคะแบบนี้นะนี่หัวก็หมุนได้ด้วยนะคะโอเคเราดูอีกตัวกันเลยนี่ค่ะอีกตัวนะคะมาในชุดของกวางเรนเดียร์นะชุดเขาน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบว่าเป็นชุดคอสเพลย์กวางอ่ะดูสิไม่รู้ถอดได้หรือเปล่านะดูเหมือนจะถอดได้ตรงนี้เป็นยางยืดนะตรงเนี้ยต้องสีแดงเป็นยางยืดนะคะโอ้ยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้แล้วกันเขาเป็นน้องหมาอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะนี่ชุดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นเอี๊ยมนะซึ่งจะแหวกก้นหน่อยนึงนะโอเคเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะและนี่ก็คือเทศกาลแห่งของขวัญใช่ไหมเขาก็เลยมีของขวัญมาให้ด้วยนะคะ2ชิ้นนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญนะคะเป็นกล่องเปล่าๆนะข้างในไม่มีอะไรเลยนะเป็นสีเขียวกับสีแดงค่ะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญนั่นเองเป็นรูปรถบอลลูนนะคะน่าจะเป็นแบบว่าเอาไว้ตั้งโชว์นะนี่ส่วนชิ้นนี้นะคะก็เป็นต้นคริสต์มาสจิ๋วน่ารักมากๆเลยจิ๋วเดียวเองนะดูสิแล้วของขวัญชิ้นสุดแล้วของขวัญชิ้นสุดท้ายนะคะก็เป็นตุ๊กตาหมีจิ๋วนะมากับโบสีฟ้านะคะชิ้นสุดท้ายไม่ท้ายสุดสิชิ้นนี้นะคะเป็นลนลากนะลนลากที่ซานตาคลอสเขาเอาไว้ลากของขวัญใช่ไหมด้านในเป็นแบบนี้นะคะมี3ชั้นนะนั่งได้3ชั้นไม่ใช่สินั่งได้1ชั้นนะคะตรงนี้เป็นที่นั่งเนาะตรงนี้ก็เป็นกล่องของขวัญที่เขาเอาไว้ใส่ของขวัญเนาะนี่รายละเอียดเป็นแบบนี้นะคะพลาสติกดีมากมากๆเลยนะตัวอันนี้ก็เป็นถุงนะคะถุงสำหรับแจกของขวัญนั่นเองเป็นถุงนุ่มๆนะด้านในไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยางยืดนะคะเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของเล่นเซตนี้ก็มีเท่านี้นะคะต้องขอบคุณทางร้านคิดแอนด์คิดด้วยนะคะที่ส่งของเล่นมาให้รีวิวในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดูนี่สิดูว่าพี่ฝนได้อะไรมามันก็คืออมยิ้มยักษ์นั่นเองนี่ค่ะโหใหญ่มากๆเลยเรามาแกะดูดีกว่าว่าข้างในมันจะกินได้หรือเปล่านะอมยิ้มอันใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ข้างในก็ยังมีอมยิ้มอีกหลายอันเลยน่า
ารักมากเลยค่ะเราแกะดูกันเลยว้าวมาแล้วนี่เป็นแบบนี้ทุกคนมีที่เสียบด้วยอึ๊บนี่นะคะข้างในมันก็จะเป็นรูๆแบบนี้เราก็เสียบความยิ้มแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ว้าวมีสีชมพูสีเขียวสีส้มนะคะแล้วก็ยังมีสีน้ำเงินอีกนี่มีทั้งหมด4สีด้วยกันนะเป็นแบบนี้อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะนี่มีตั้งหลายอันพี่ฝนคงกินไม่หมดแน่ๆเลยนะเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆพี่ฝนกินนะคะวันนี้พี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ